สตีฟี่ผมสตีเวนวิดีโอนี้ก็ตามที่คุณผู้ชมขอมานะครับเพราะว่าทาง Marvel ได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างอันที่3ของ Moon Knight ในชื่อวิดีโอ Introducing Moon Knight Featurettedที่จะมีภาพเบื้องหลังบทสัมภาษณ์สั้นๆและซีนใหม่ๆจากซีรีส์นะครับซึ่งแม้จะไม่ได้เยอะแต่ก็ให้บอกแสเนื้อเรื่องออกมาพอสมควรทั้งนี้ก่อนจะเริ่มก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยนะครับเนื้อหามีการพูดถึงเนื้อเรื่องของซีรีส์และก็ภาพยนตร์จาก Marvel ด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังดูไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับมูนไนท์เป็นคาแรคเตอร์ที่มีส่วนผสมของการมีหลายบุคลิกภาพของตัวเอกโดยตัวอย่างแรกเราจะเห็นคาแรคเตอร์สตีเฟนแกรนท์เป็นหลักทว่าในตัวอย่างอันนี้บทบาทของมาร์คสเปกเตอร์จะเด่นชัดขึ้นตั้งแต่ซีนแรกที่เขาแปลงร่างเป็นมูนไนท์เลยครับเบื้องต้นเราเชื่อว่า MCU อาจจะเลือกบทบาทตัวละครแค่2ตัวระหว่างสตีเฟนแกรนท์และก็มาร์คสเปกเตอร์เพราะว่าถ้ามีเจคล็อกลีย์ที่เป็นบุคลิกของแท็กซี่ไดรเวอร์ด้วยมันก็อาจจะซับซ้อนเกินไปและอาจจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับคนดูครับมูนไนท์ในฉบับคนแสดงในตอนเริ่มเรื่องผมจะคิดว่าตัวเนื้อเรื่องน่าจะเล่าผ่านมุมมองของสตีเฟนแกรนท์ที่พบว่าตัวเองมีอาการแปลกๆทั้งการเห็นภาพหลอนการรู้สึกว่าเขามีอีกคนในร่างและการสื่อสารกับตัวละครคนอื่นๆบางคนที่เรียกเขาว่ามาร์ค What's wrong with you Mark? Why did you call me Mark?สตีเวนจึงเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็พยายามที่จะค้นหาความจริงกระทั่งเขาก็ได้คำตอบว่ามาร์คสเปกเตอร์คือตัวเขาเองอีกคนจากนั้นเมื่อพบความจริงบทบาทของมาร์คจะโดดเด่นขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องใช้ความสามารถของทหารรับจ้างใช้สกิลของมูนไนท์และทักษะการสืบค้นคดีความต่างๆโดยมิสเตอร์ไนท์ผมมองว่าบุคลิกของมาร์คคือคนที่รู้เรื่องเทพเจ้าคอนชูและนั่นทำให้เขาสามารถเข้าถึงร่างของมูนไนท์และก็มิสเตอร์ไนท์โดยที่ยังครองสติและการรับรู้ของตนเองเอาไว้ได้กระทั่งเมื่อเข้าสู่โหมดปกติมาร์คจะสลับไปเป็นสตีเวนผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอีกครั้งนึงครับซึ่งย้ำอีกทีว่าอันนี้เป็นสมมติฐานของผมนะอาจจะถูกหรือว่าผิดก็ได้ Between my waking life and dreams เรายังได้เห็นซีนในประเทศอียิปต์นะครับเมื่อครั้งที่มาร์คเดินทางไปยังที่นั่นและเป็นบ่อเกิดของการได้พลังมาในที่สุดความน่าสนใจก็คือเราจะได้เห็นอาร์เธอร์แฮโร่อยู่ในโลเคชันนั้นด้วยเหมือนกับว่าเขากับมาร์คเป็นคณะเดินทางกรุ๊ปเดียวกันครับซึ่งถ้าตัดสลับไปในคอมิกการไปยังอียิปต์ของมาร์คก็เพราะว่าเขาเป็นทหารรับจ้างตัวเอกได้รับงานจากราอูบูชแมนให้ออกตามหาขุมทรัพย์ไปพร้อมกับเขาทว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งส่งผลทำให้ทั้งสองเกิดการต่อสู้มาร์คได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกปล่อยไว้กลางทะเลทรายพระเอกหาทางเอาตัวรอดไปจนได้เจอโบราณสถานของคอนชูครับจนนำไปสู่ส่วนที่สัญญาแลกเปลี่ยนมาร์คจะต้องเป็นร่างอวตารให้กับเทพจันทราเพื่อแลกกับการฟื้นคืนชีวิตและรักษาบาดแผลให้ฉะนั้นบทบาทของอาร์เธอร์แฮโร่อาจจะเป็นการผสมผสานเรื่องราวของราอูลบูชแมนเข้ามาในคาแรคเตอร์นี้มันคงมีเหตุผลสำคัญบางอย่างที่ทำให้อาร์เธอร์ออกเดินทางไปยังอียิปต์เพื่อรับพลังของเทพเจ้าซึ่งในคอมิกอาร์เธอร์แฮโร่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับนาซีครับเขาค้นคว้าเรื่องการระงับความเจ็บปวดในขณะที่ตัวเขาเองก็มีปัญหาทางด้านร่างกายเกี่ยวกับระบบประสาทเราจึงเชื่อว่าใน MCU เหตุผลทางด้านร่างกายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้อาร์เธอร์ออกเดินทางหรือบางทีเขาอาจจะเคยได้ยินประวัติของมอลแปลกที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักกระทั่งสตีเฟนสเตรนจ์ได้เข้าเป็นหนึ่งในจอมเวทจนทำให้สภาพร่างกายของเขาดีขึ้นแถมยังได้พลังเวทมนต์กลับมาอีกด้วยอาเธอร์นั้นมาพร้อมกับไอเทมเวทมนต์บางอย่างที่เป็นเหมือนเครื่องนำทางครับผมคิดว่าเขาน่าจะค้นพบวิหารเทพเจ้าที่กำลังตามหาแล้วก็ได้พลังกลับมาในที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายผมคิดว่าอาเธอร์กับมาร์คน่าจะมีปมขัดแย้งกันบางอย่างจนทำให้ทั้งสองต่อสู้แล้วก็แยกทางกันในที่สุดในขณะเดียวกันพระเอกก็ได้เจอกับวิหารคอนชูและได้รับพลังมาแต่มันก็ส่งผลทำให้เกิดบุคลิกภาพใหม่ขึ้นมาในตัวเขาจนกลายมาเป็นสตีเวนแกรนท์ที่กลับถึงบ้านแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลยเพราะเรื่องทั้งหมดถูกผนึกเอาไว้ในตัวของมาร์คสเปกเตอร์เท่านั้นเรายังได้เห็นซีนที่ปรากฏเป็นรูปปั้นของคอนชูแวบหนึ่งด้วยครับแต่ฉากนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นการย้อนกลับไปที่นั่นในภายหลังโดยคนที่กลับไปอาจจะเป็นมาร์คในฟอร์มของมิสเตอร์ไนท์ก็เป็นไปได้ฉากห้องประชุมในโบราณสถานเราจะเห็นบุคคลหลายคนกำลังนั่งบนแท่นซึ่งด้านหลังแต่ละคนจะเป็นรูปปั้นเทพเจ้าอียิปต์ครับซีนนี้จึงส่งผลเรื่องความเป็นไปได้เกี่ยวกับทฤษฎีร่างอวตารของเทพตัวอื่นๆคนเหล่านี้อาจจะเป็นร่างอวตารแบบเดียวกับมาร์คครับซึ่งถ้ามาร์คเป็นตัวแทนของเทพคอนชูอาเธอร์ที่ได้พลังเทพกลับไปเช่นกันก็เดากันว่าเขาอาจจะได้พลังของเทพเจ้าโซเบกที่มีรูปร่างเหมือนจระเข้บอกแสเกี่ยวกับประเด็นนี้นั้นมาจากอีสเตอร์เอ็กภาพจระเข้ในโทรศัพท์ของมาร์คและไม้เท้าของอาเธอร์แฮโร่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับหัวจระเข้ครับในขณะเดียวกันมันก็มีสมมติฐานที่คิดว่าอาร์เธอร์แฮโร่อาจจะถูกวางบทให้มาเป็นชาโดว์ไนท์ตัวละครคู่ปรับของมูนไนท์ที่ได้รับพลังของคอนชูมาเหมือนกันก็ได้แต่ก็มีข้อขัดแย้งนิดหน่อยตรงที่ตัวจริงของชาโดว์ไนท์ในคอมิกก็คือแรนดัลสเปกเตอร์ผู้เป็นน้องชายของพระเอกครับเรายังได้เห็นตัวละครหญิงที่โทรหาพระเอกในเทรลเลอร์อีกด้วยเธอมีชื่อว่าเลล่าทั้งสองมีฉากที่เดินทางไปยังอียิปต์ด้วยกันฉะนั้นเลล่าคงเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่มีส่วนผสมของมาลีนจากในคอมิกที่เป็นคนรักของพระเอกเธอรู้จักมาร์คแต่กลับไม่รู้เรื่องสตีเฟนนะครับและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้พบกับคอนชู
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายิ่งทำข้อมูลก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มากๆนะครับว่า Moon Knight จะเป็นซีรีส์ที่เปิดจักรวาลของเหล่า Elder God ให้กับจักรวาล MCU ก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อใน Doctor Strange ภาค2นั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับเอาล่ะก่อนจากกันไปก็ฝากผู้สนับสนุนของช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับคุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice.co.th ก็สามารถใช้โค้ด The Move เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ Optus แว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะเอาล่ะครับไปดูนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Why did you call me Mark and they're the same person The tone is like Fight Club meets Indiana Jones It's a bit dark at timesTo tie it into something so vast and supernatural, it's amazing. Thank you. Every aspect of this show has a duality, and we've shifted the paradigm. For me, what's really exciting is that it's totally unpredictable.